ข่าวดีวิ่งเข้ามาอีกแล้วราคาบิตคอยพุ่งสูงขึ้นแล้วหลังจากนี้บิตคอยจะไปอยู่ที่ตรงไหนคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรนะวันนี้กลับมาทำคลิปกันอีกครั้งนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับหลายๆคนนะครับในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าหลายคนคุณอาจจะเทขายบิตคอยน์ไปแล้วและที่สำคัญคือคุณอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้าซื้อหรือว่าสะสมเพิ่มก็เป็นไปได้นะครับซึ่งจาก 2-3 คลิปก่อนหน้านะครับเราได้พูดถึงครับกรณีถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจที่จะสะสมแบบถือยาวเนี่ยคุณควรจะต้องทำอย่างไรใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองย้อนไปดูกันละกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายเทรดคุณควรจะต้องวางกลยุทธ์แบบไหนยังไงเราก็ได้พูดเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถ้าเกิดคุณได้ติดตามข่าวเช่นเคยนะครับคุณจะพบเจอครับว่าล่าสุดครับกระทั่งไมเคิลเซเลอร์ครับเข้ามาซื้อบิตคอยน์ครับถ้าผมจำไม่ผิดราคาที่เขาเข้าซื้อเพิ่มอยู่แถวประมาณ 30,000 ถึง 33,000 แถวๆนี้นะครับคือซื้อเพิ่มสอยเพิ่มเข้าไปอีกนั่นเองนะครับไม่พอครับ Tesla ครับที่ใครหลายๆคนครับได้ยินข่าวครับว่าเขาประกาศเทขายบิตคอยน์ครับล่าสุดครับอีลอนมัสออกมากลับลำครับว่าเขาไม่ได้เทขายบิตคอยน์ครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็คิดในใจเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดเขาเชื่อมั่นในบิตคอยน์จริงๆเนี่ยทำไมเขาถึงจะต้องตัดสินใจเทขายครับในขณะเดียวกันครับล่าสุดเขากลับลำกลับมาว่าเขายังคงถือบิตคอยน์อยู่เช่นเคยนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้มันเป็นไปตามกลยุทธ์ของโลกทุนนิยมครับที่วันนี้เนี่ยคุณอยู่ในฝั่งเดียวกับนักลงทุนระดับโลกหรือว่าคุณเล่นเกมแบบคนทั่วไปที่ตรงนี้เป็นจุดที่จำเป็นอย่างมากครับที่คุณจะต้องพิจารณาตัวคุณเองให้ดีครับแต่อย่างที่ผมบอกครับคลิปแต่ละคลิปของผมครับไม่ได้มีเจตนาครับในการเชิญชวนให้คุณครับตัดสินใจหรือกระโดดเข้าไปลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยน์คุณจำเป็นครับที่จะต้องศึกษามันด้วยตัวของคุณเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับใครหลายๆคนในที่นี้ครับคุณจะเห็นว่าเมื่อวานครับหรือช่วง1วันที่ผ่านมาครับหลายๆคนจะพบเจอครับว่าราคาของบิตคอยน์พุ่งสูงทะยานขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามที่ผมประเมินเอาไว้ทั้ง2ทางเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเกิดมันราคาร่วงมันมีโอกาสที่จะร่วงไปอยู่ที่จุดไหนได้บ้างแต่ถ้าเกิดราคามันขึ้นเนี่ยมันมีแนวที่สำคัญที่รออยู่นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าแล้วราคาของบิตคอยน์ที่ตอนนี้มันพุ่งขึ้นมาครับจากข่าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยราคาจะไปอยู่ที่ตรงไหนครับลองไปดูกันนะครับแล้วหลังจากนี้ครับต้องบอกเลยนะว่าผมจะแชร์และแบ่งปันให้เห็นครับว่าราคาของบิตคอยน์หลังจากนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปอยู่ที่ตรงไหนครับแต่ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้ครับไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้คุณนะครับในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยน์ครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนครับคุณควรต้องศึกษาและตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะครับเพราะวันนี้ครับไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองแน่นอนเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับและนี่คือสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยน์ครับตอนนี้ผมเปิดกราฟของ Time Frame Day ให้เห็นนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะลิงก์กับครั้งก่อนๆที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในคลิปก่อนหน้านะผมได้ตั้งโซนที่สำคัญเอาไว้นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมาเข้าสู่โซนช่วงแถวๆประมาณ 32,000 ไปจนถึง 28,000 ถ้ามันเกิดมันหลุด 28,000 ได้เนี่ยมันจะทะลุลงมาเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะเห็นชัดเจนนะว่าล่าสุดมันไม่หลุดลงมานะครับในขณะเดียวกันครับสิ่งที่สำคัญคือตอนนี้ครับมันพยายามดันตัวเองกลับขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณสังเกตอะไรนิดนึงครับคุณจะเห็นว่าผมมีการลากเส้นตรงนี้ครับนี่คือราคาจุดต่ำสุดณตำแหน่งตรงนี้เนาะจากคลิปก่อนๆนะครับเราได้พูดถึงกันไปนะว่าราคามันต่ำลงนะครับในขณะที่ตำแหน่งเดียวกันที่เราลากว่าราคาต่ำลงครับ RSI ตรงนี้ครับมันชันสูงขึ้นครับซึ่งสิ่งที่สำคัญเราเคยบอกเอาไว้ครับว่ามันเกิด bullishdivergence เกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็บอกคุณเอาไว้ครับว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถผ่านจุดหรือตำแหน่งตรงนี้ได้ครับช่วงแถวๆประมาณ40กว่าตรงนี้ครับตีไปสัก44เกิดขึ้นได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลิกกลับตัวด้วยเช่นเดียวกันแล้วตอนนี้คุณจะเห็นว่ากราฟช่วงตรงนี้นะครับมันมีการดันพุ่งสูงขึ้นพูดง่ายๆมันทะลุขึ้นไปแล้วนั่นเองนะครับเลยไม่แปลกใจครับที่คุณจะพบเจอครับว่าอ๋อสุดท้ายแล้วเนี่ยราคามันถึงได้
พลิกกลับตัวนั่นเองครับนี่ครับและนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับว่าพอมันทะลุขึ้นมาครับราคามันก็เลยดันกลับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่หลังจากนี้เนี่ยแล้วราคามันจะไปอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ครับเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ดูกันสักนิดนึงกันแล้วกันครับถ้าคุณยังจำกันได้ครับผมเคยบอกเอาไว้นะครับว่าถ้ากราฟเนี่ยสามารถทะลุแนวแถวๆ 4,500 นะครับที่ครั้งที่แล้วที่ผมบอกไว้ 4,500 ถึง 4,600 ซึ่งตอนนี้จะดูเหมือนว่าตำแหน่งตรงเนี้ยกำลังยันกันอยู่นะเหมือนกำลังทดสอบหรือเทสกันอยู่นั่นเองครับ 4,500 ถึง 4,600 เนี่ยมันจะสามารถพาตัวเองครับโผล่ขึ้นไปถึงตำแหน่ง 42,000 เกิดขึ้นได้นะครับแล้วคุณอาจจะได้เห็นครับ 42,000 ไปจนถึง 45,000 เกิดขึ้นได้นะครับนี่คือแนวที่สำคัญแนวนึงนะแล้วถ้าเกิดหลุด 45,000 ผมเคยบอกเอาไว้เช่นเดียวกันในคลิปก่อนๆคุณจะได้เห็นตัวเลขที่ 50,000 เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยผมก็เคยได้วัดระยะให้คุณได้เห็นนะครับจากตรงนี้นะครับนี่คือตำแหน่งที่ผมเคยวัดระยะนะครับว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆที่ตำแหน่งแถวๆนี้ครับตรงนี้คุณจะเห็นประมาณ 49,976 ก็คือ 50,000 นะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามันทะลุเบรกแนวเส้นตรงนี้นะครับแนวต้านตรงนี้นะครับจะมีโอกาสที่จะไปถึง 50,000เช่นเดียวกันผมอยากให้คุณดูบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมก่อนนะครับตรงนี้คือ time frame day นะครับผมอยากจะตีบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้เห็นกันสักนิดนึงนะครับจากเส้นที่ผมตีตรงนี้ครับคุณจะเห็นเป็นเหมือนเทรนแนวรับแนวต้านนะคุณจะพบเจออย่างนึงเนาะว่าเทรนเดิมเนี่ยมันขาลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันเบรกที่ตำแหน่งตรงนี้ขึ้นมานะครับราวๆ 38,000 39,000 เบรกขึ้นมาคือทะลุขึ้นมานั่นเองพอมันทะลุขึ้นมาเนี่ยราคามันก็เลยทำท่าที่จะทะลุขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วถ้าคุณสังเกตนะครับตำแหน่งที่ทะลุตรงนี้ครับมันตัดทะลุขึ้นนะครับเส้นสีเหลืองตรงนี้เส้นสีเหลืองตรงนี้คือเส้น EMA 20นะครับมันทะลุขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่เส้นสีเขียวตอนนี้ครับคือเส้น EMA 200นะครับซึ่งแนวของมันนะครับอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสยันทะลุครับแถวๆ 4,500 ถึง 4,600 เกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทะลุต่อไปได้แต่ตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันยังยื้อดึงกันอยู่นะครับอยู่ตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่ 4,100 นะครับมันจะต้องมาเทสที่เส้น EMA 200ตรงนี้ครับถ้าทะลุผ่านไปได้ครับคุณก็จะได้เห็นเส้นถัดไปครับแถวๆ 42,000 ตรงนี้ครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะไปเทสต่อที่ 44,000 หรือ 45,000 ในโซนตรงนั้นซึ่งมันก็จะเป็นอย่างที่ผมได้พูดถึงเอาไว้ตรงนี้เทรนเป็นขาลงเนาะเทรนของกราฟเดย์เดิมเนี่ยเป็นขาลงแล้วมันก็เบรกขึ้นมาครับทะลุขึ้นไปได้เดี๋ยวเราลองไปดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงกันครับอันนี้คือจากเส้นเทรนที่เราตีมาก่อนหน้านะครับแต่คราวนี้ผมจะให้คุณดูบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนะครับตรงนี้คือเทรนขาลงของกราฟเดย์คุณจะเห็นบางอย่างนะว่าถ้ากราฟ4ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้มันตีกลับพลิกขึ้นเรียบร้อยแล้วนะมันตีกลับพลิกขึ้นที่แนวนี้เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าคุณสังเกตเพิ่มเติมนะครับคุณจะพบเจอครับตำแหน่งนี้ครับนี่คือตำแหน่งโลของมันเนาะตำแหน่งนี้ครับคือตำแหน่งโลของมันนะพูดง่ายโลของมันในที่นี้เนี่ยมันมาเทสแนวรับนึกออกไหมแล้วคุณจะเห็นว่าโลของมันมีการยกสูงขึ้นครับในขณะที่ตำแหน่งไฮของมันครับมาชนที่แนวต้านข้างบนตรงนี้ครับมาชนที่แนวต้านที่ข้างบนตรงนี้นะครับพูดง่ายๆครับตอนนี้คุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างนะว่ามันมีการยกโลเกิดขึ้นแล้วก็ยกไฮเกิดขึ้นตอนนี้เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคำถามคืออ้าวแล้วอย่างนี้มันจะไปสุดหรือว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนแน่นอนครับมันมีโอกาสเนาะที่ราคาตรงนี้เนี่ยตอนนี้ล่าสุดมันไปถึงแถวๆราวๆ 41,000 เนาะแถวๆ 41,000 ที่แท่งนี้เนาะจากจุดสูงสุดตรงนี้เนี่ยมันก็เลยย่อตัวลงมามีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวย่อลงมานะลงมาแถวๆโซนแนวรับแถวๆนี้สัก 37,000-38,000 เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ค่อยไปต่อนะครับผมยังย้ำคำเดิมนะว่ามันจะเป็นที่ต้องผ่านเส้นนี้ก่อนครับคือแถวๆ 4,500 ถึง 4,600 ก่อนด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีแนวที่ทดสอบคุณอยู่อีกแนวนึงนะประมาณ 41,500 แถวๆนี้นะก็เลยไม่แปลกครับที่ตรงนี้มันจะพุ่งขึ้นมาที่ 41,000 แล้วก็โดนตบกลับมาเนาะเพราะว่ามันกำลังเทสทดสอบคุณอยู่ณตำแหน่งตรงนี้นะครับ 41,500 นะครับคือแนวย่อยที่สำคัญอีกแนวหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่คุณจะไปพบเจอที่ 42,000 นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าเกิดคุณวัดระยะจากคราวก่อนที่ผมบอกนะว่าเฮ้ยถ้ามันเบรกตรงนี้ทะลุขึ้นไปแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันทะลุตรงนี้ขึ้นไปแล้วมันเลยมีโอกาสที่จะไปแตะที่ 50,000 เดี๋ยวเราลองไปดูไทม์เฟรมย่อยลงไปอีกครับที่1ชั่วโมงนะและนี่คือไทม์เฟรมย่อยที่1ชั่วโมงครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมอยากให้คุณได้เห็นบางสิ่งบางอย่างนะว่าถ้าเกิดเรามองไทม์เฟรมย่อยๆตรงนี้นะครับคุณจะพบเจอนะครับว่าโอ้นี่คือตำแหน่งที่มันเป็นโลของมันเนาะนี่คือตำแหน่งที่เป็นไฮของมันก่อนหน้านี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองอย่างนี้เนาะว่าตำแหน่งตรงนี้ครับมันเป็นเหมือนแนวรับแนวต้านที่เป็นจุดตัดจุดแรกเลยนะแล้วผมลองวัดระยะจากตรงนี้ครับขึ้นมาที่ตำแหน่งไฮตรงนี้ครับ
คือมันทะลุที่ตำแหน่งนี้แหละแต่ว่าเราวัดไปที่ไฮเลยแล้วอะไรเกิดขึ้นครับผมเอาจากตำแหน่งเดียวกันนะครับวัดระยะต่อเลยจากจุดที่เบรกตรงนี้ครับพอมันทะลุขึ้นมาครับคุณมีโอกาสที่จะไปเห็นที่แถวๆนี้ครับนี่ 45,000 46,000 นั่นเองพูดง่ายๆแนว 45,000 46,000 มันก็คือแนวโซนที่เราได้พูดถึงเอาไว้นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก่อนที่มันจะไปถึงตำแหน่งนั้นครับมันจำเป็นครับตอนนี้คุณเห็นว่ามันยกโลตรงนี้เกิดขึ้นยกไฮเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะล่วงลงมา1ทีนะแถวๆ 37,000 ถึง 39,000 เกิดขึ้นได้แล้วมันถึงค่อยพุ่งไปต่อเข้าสู่โซนนิ่งตรงนี้นะครับโซนสำคัญของเรานะครับถ้าเกิดว่ามันล่วงตรงนี้แล้วมันพุ่งทะลุ 4,500 ถึง 4,600 ยืนเหนือได้จริงๆนะครับแล้วยังยืนเหนือ 41,500 เกิดขึ้นได้นะครับคุณก็จะได้เห็นแถวๆ 42,000 ไปจนถึง 46,000 เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันจะเข้าสู่โซนนิ่งตรงนี้นะครับที่เราประมาณการเอาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ายืนเหนือ 45,000 46,000 ไปได้นะมันจะมีโอกาสครับที่ทำให้ราคาพุ่งไปถึง 50,000 เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและจากเมื่อสักครู่ครับเพื่อนๆพี่ๆจะได้เห็นนะว่าราคาของ Bitcoin มีแนวโน้มที่จะไปอยู่ที่ตรงไหนครับซึ่งอย่างที่ได้บอกไปครับว่ามันเป็นไปตามเหมือนคลิปก่อนหน้าที่เคยประเมินเอาไว้จากที่เกิดขึ้นคือราคามันพุ่งสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันสามารถครับทะลุหรือยืนเหนือ 4,500 ถึง 4,600 เกิดขึ้นมันจะมีโอกาสที่จะไปต่อเกิดขึ้นจริงๆครับแต่ผมอยากบอกว่าถ้ามันล่าสุดครับ 4,500 ถึง 4,600 มันพยายามยืนอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันมีแนวที่เป็นแนวย่อยอยู่แนวหนึ่งครับคอยต้านมันอยู่ล่าสุดคือแนวที่ 41,500 มันเลยโดนตบลงมาอย่างที่เห็นครับว่าถ้าตอนนี้มันโดนตบลงมาจากแนวต้านนะแต่จังหวะของมันภาพของมันครับมันพลิกตัวเองครับเริ่มกลับเป็นเทรนด์ขาขึ้นเกิดขึ้นแล้วนะครับและแน่นอนหลังจากที่มันทะลุ 41,500 ครับผ่านไปได้คุณจะได้เห็นแนว 42,000 ที่เข้าโซนอีกครั้งหนึ่งไปจนถึง 45,000 หรือ 46,000 เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับก่อนที่เราจะไปเห็น 50,000อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับใครก็ตามครับถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้ครับและชื่นชอบคลิปนี้นะฝากเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะปรึกษานะครับหรืออยากจะเข้าใจในสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้มากขึ้นครับต้องบอกก่อนนะว่าผมนะครับลงทุนในตลาดหุ้นและเอาความรู้จากในตลาดหุ้นครับมาประยุกต์ใช้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะปรึกษากันนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาที่ LINE@ด้านใต้นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักครับสุดท้ายและท้ายที่สุดครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดอะไรครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามกันครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ